สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่10มกราคม2560กันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth นะคะ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures นะคะแล้วก็บริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะที่ร่วมสนับสนุนรายการนะคะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาแหมมาแคชอัพกันนิดนึงมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของราคาน้ำมันนะคะยังเห็นในเรื่องของการปรับขึ้นของราคาน้ำมันอยู่หลัดๆเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันดิบเนี่ยใน NYMEX นิวยอร์กนะร่วงลงแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดิ่งลงไปไม่ประมาณสัก 3.8% ค่ะก็หลังจากที่มีการรายงานกันออกมานะคะจากทางด้านของบริษัท Baker Hughes นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำการเกี่ยวกับเรื่องของให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐรายงานออกมานะคะบอกว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยที่มีการใช้งานในสหรัฐในรอบสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้น4แท่นด้วยกันสู่ระดับ529แท่นค่ะซึ่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่10ติดต่อกันแล้วนะคะโดยนักวิเคราะห์จากธนาคารบาร์เคลสนะคะมีการคาดการณ์ว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐเนี่ยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ850จนถึง875แท่นในปลายปีนี้แล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$51.96นะคะก็เลยไปฉุดในหุ้นของกลุ่มพลังงานทั้งหลายแหละค่ะในตลาดหุ้นสหรัฐร่วงกันลงไปด้วยก็แน่นอนแล้วค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวย่อลงมานะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูเช้าวันนี้กันนิดนึงนิกเคอิญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาติดลบไปแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ติดลบเช่นเดียวกันหางเซ็งฮ่องกงบวกไปเล็กน้อยค่ะ 0.37% เวทเต้ไต้หวันเช้าวันนี้ติดลบไป 0.05% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.15% นะคะเขียวๆนี่คือด้านขวาที่เป็นรูปนาฬิกานี่แปลว่าเปิดอยู่นะคะตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวรอเช้าวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อเมื่อวานนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็เป็นฝั่งของการซื้อสุทธินะในตลาดหุ้นไทยค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะส่งคำถามนะคะร่วมพูดคุยกับเรากันมาได้นะคะทักทายกันได้นะคะก็ SMS ขึ้นหน้าจอแล้ว4642828นะคะแล้วก็ทางด้านของแฟนเพจของเรานะคะTake Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดก่อนที่จะคอมเมนต์หรือส่งคำถามกดคลิกเข้าไปก่อนนะที่วิดีโอไม่งั้นปอมจะไม่เห็นเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปดูหลังจบรายการมีบางท่านยังคอมเมนต์คือใต้วิดีโอแต่ว่ายังไม่ได้คลิกเข้าไปในวิดีโอไงคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในภายในวิดีโอนะคะแล้ววันนี้อีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมนี่มาอาจจะทะลุนิดนึงอันนี้เป็นตัวโรกุปอมได้ลองใช้เมื่อคืนแล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามแฟนเพจปอมนะก็จะได้รู้นะว่าปอมได้ลองจริงๆอันนี้ยังไม่ได้แกะอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับปอมมามันเจ๋งมากอ่ะพูดเลยคือมันชัดกว่าพวกที่เราบอกรับสมาชิกอ่ะแล้วก็มันฟรีนะคือโดยภาพรวมว่ามันฟรีค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยทะลุเลยกล่องมันสีเขียวนะคะคือภาพรวมว่ามันฟรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเสียตังค์ก็มีซึ่งมันก็ไม่แพงเท่ากับการบอกรับสมาชิกด้วยดูอะไรได้บ้างนะคร่าวๆคุณ Netflix ตอนแรกผมก็คือเคยเห็นโฆษณามานานแล้วไง Netflix มันคืออะไรก็เลยกดเข้าไปดูมันคือหนังซีรีส์ที่อเมริกาทั้งหมดคือแบบมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่มีรวมเป็นแบบแบ่งเลยนะแอคชั่นทริลเลอร์เป็นไซไฟแฟนตาซีดราม่ามีสารพัดเลยอันนั้นหนึ่งในนั้นนะแล้วยังมี Amazon Video HBO Now Google Play ESPN นะคะมี YouTube ด้วย CBS News นะคะและอีกหลากหลายช่องอันนี้คือช่องต่างประเทศยังไม่นับช่องไทยคือช่องไทยเนี่ยคุณผู้ชมก็แค่กดเข้าไปในไอคอนของไทยทีวีไทยทีวีเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะก็จะมีช่องไทยทุกช่องดิจิตอลทุกช่องแล้วรับรองว่าชัดสุดๆเมื่อคืนนั่งเล่นนี่ง่วงมากเลยคือนอนดึกเลยค่ะคือนั่งดูซีรีส์ไม่ต้องไปนั่งรอดูของที่บอกรับสมาชิกเสียตังค์นะอันนี้แบบเสียตังค์นิดๆหน่อยๆถูกกว่าเยอะด้วยดูได้เนี่ย 3,000 กว่าช่องไม่ใช่แค่ 2,000 3,000 กว่าช่องแล้วก็กว่า 300,000 เรื่องหนังแล้วก็ทีวีเอพิโซดของสหรัฐและทั่วโลกถ้าคุณผู้ชมฟังภาษาประเทศอื่นได้ก็จัดไปได้เลยนะคะแล้วที่เห็นอยู่หน้าจอตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่กล่องนะที่จะเป็นกล่องเหมือนที่เรารู้จักกันคุ้นเคยกันกล่องพวกกล่องดาวเทียมกล่องที่บอกรับสมาชิกคุณผู้ชมแค่เสียบ
เจ้าตัว USB ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นคำว่าโลกุเนี่ยเสียบเข้ากับตัว HDMI แค่นั้นเองแล้วคุณผู้ชมก็เข้าไปรีจิสเตอร์ใน www.rokutv.com ง่ายมากไม่ยากเลยแล้วคุณจะได้ดูอะไรที่มันชัดแล้วมันแบบฟินมากอะเมื่อคืนลองนั่งดูแล้วแบบเจ๋งอะอยากให้ได้กันนะคุณผู้ชมก็ยังไงซะอยากจะเชิญคุณผู้ชมมาร่วมสนุกนะได้กล่องนี้ไปรับรองคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ปอมจะแจกเนี่ยอาทิตย์ละกล่องสัปดาห์ละกล่องกล่องแรกปอมยังไม่ประกาศผลนะคะหมดเขตร่วมสนุกคุณผู้ชมยังมีโอกาสนะเห็นบางท่านบอกอุ๊ยส่งมาเยอะคุณผู้ชมยังมีโอกาสจนถึงวันศุกร์นี้ตอนเที่ยงคืนแล้วปอมจะประกาศเนี่ยรายชื่อวันจันทร์หน้าวันที่16มกราคมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดแบบฟังแล้วอยากจะได้คือวันนี้ปอมแจกให้ฟรีๆทั้งสัปดาห์เลยไปซื้อมาเองนะคุณผู้ชมลงทุนเองซื้อมาเองคืออยากให้คุณผู้ชมได้ดูของดีๆที่ทั่วโลกเขาดูกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบอยู่แค่ในประเทศไทยรู้อยู่แค่นี้เราจะได้รู้ว่าตอนนี้ทั่วโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วแล้วมันง่ายมากแค่คุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi แค่เสียบกับทีวีที่มี HDMI แค่นั้นจบเพราะฉะนั้นรีบแท็กเพื่อนกันเข้ามาใต้ภาพที่ปอมโพสต์ไว้ในแฟนเพจนะคะHBO Now เสียค่าสมาชิกหรือเปล่าน่าจะเสียแต่ว่าไม่ได้เสียตังค์เหมือนกับที่แบบเป็นพันสองพันเหมือนนะ Go Package Knowledge Package อะไรอย่างเงี้ย Platinum Package ไม่แพงขนาดนั้นนะคะคืออย่าง Netflix เมื่อคืนปอมลองจ่ายตังค์350 บาทต่อเดือนแถมฟรีอีก1 เดือนโฆษณาให้เข้าไปเลยซึ่งปอมว่า350เนี่ยคุ้มมากเลยแล้วดูแบบหนังใหม่ๆทั้งนั้นนะคุณผู้ชมแบบหนังเก่าก็มีหนังใหม่ก็มีแบบเราได้อัปเดตตลอดเวลาลองดูแล้วกันอ่ะยังไงซะเล่นร่วมสนุกกับปอมได้ฟรีกันไปอาทิตย์ละกล่องนะคือกล่องนี้คือกล่องอันนี้แต่ว่าตัวนี้จริงๆเป็น USB แค่เสียบเข้าไปแค่นั้นอะต่อเน็ตเรียบร้อยจบอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคุณผู้ชมทักทายกันมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณยิ้มเล็กนะคะคุณพิชาติว่องวันนี้คุณปอมแต่งตัวและเมคอัพได้เพอร์เฟคจริงๆอ๋อเมคอัพแต่งหน้าเองแต่มีช่างช่วยเสริมแต่งตัวนี่ปอมไม่รู้ว่าเพอร์เฟคหรือเปล่าแต่งง่ายๆนะคุณผู้ชมคุณอภิชาติบอกดีกว่าแต่งแบบลูกไม้ครับอ๋อแสดงว่าไม่ชอบลูกไม้นะชอบมีมุกเป็นคนมีมุกคุณบัวจุงสุขสวัสดีค่ะคุณมัทรสนะคะสวัสดีค่ะคุณมัทรสถามว่าราคาเท่าไหร่3,990ถ้าซื้อใน Lazada หรือว่าคุณผู้ชมจะไปซื้อที่Amazon เนี่ยปอมซื้อจาก Amazonหรือว่าถ้าอยากได้ฟรีก็จัดการส่งชื่อเพื่อนมาเนี่ยจะได้ช่วยปอมโปรโมทด้วยประเด็นเนี่ยนะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมิมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีกันทุกท่านครับคุณดวงเลิฟคิงสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะคุณวรวรรณวันฝนพรำเนาะแล้วก็คุณทาซานสวัสดีค่ะคุณปุ้ยปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะเยอะแยะเลยคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันละเดี๋ยวตอนนี้นักวิเคราะห์รออยู่ในสายแล้วนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อสถานการณ์สำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มส่งคำถามมาแล้วนะคะ SMS ส่งมาถามให้ก่อนนะคุณผู้ชมอุตส่าห์เสียตังค์มาแล้วอ่ะนักวิเคราะห์วันนี้นะคะก็วันนี้เป็นผู้สนับสนุนรายการเราด้วยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะคุณกฤตคะสายฟังปอมโมนานยกหูออกเลยคุณกฤตเข้าสายแล้วคุณกฤตยังไม่ได้ยินเนาะอ่ะเดี๋ยวปอมโมต่ออีกก็ได้คุณผู้ชมอย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามาคุณกฤตพร้อมหรือยังคะปอมต้องพูดไปเรื่อยๆต้องเรียกนิดนึงน่ะเพราะว่าเราโม้ไปนานนิดนึงคุณกฤตก็เลยไม่ยอมฟังโทรศัพท์คุณกฤตเงียบอ้าวคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะเป็นผู้สนับสนุนรายการด้วยแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดบัญชีกับทางด้านเอเชียเวลโทรเข้าไปได้เลยได้รับการดูแลอย่างดีแน่นอนปอมโพสเบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องแต่จะได้รับการดูแลอย่างดีต้องบอกว่ามาจากรายการนี้รายการชื่ออะไร Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ในแฟนเพจแล้วเข้าไปโทรได้เลยตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะคุณกฤตคะทำไมคุณกฤตไม่ได้ยินเสียงเราคุณกฤตคุณกฤตคะ นี่ฉันเริ่มตะโกนแล้ว
คุณผู้ชมก็เริ่มส่งเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวให้ทางฝ่ายเทคนิคเช็คนิดนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณกฤตไม่ได้ยินเสียงนะคะคุณกฤตได้ยินหรือยังได้ยินแล้วตอบด้วยนะคะ Set Index นี่เราเห็นการปรับตัวบวกขึ้นมานี่หลายวันทำการจนถึงช่วงปีใหม่แล้วก็ต้นปีคืออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละ3วันทำการก็บวกตลอดแต่พอมาเมื่อวานนี้วันจันทร์ก็เมื่อวานนี้วันอะไรเนี่ยดิฉันเริ่มงงวันจันทร์เมื่อวานนี้วันจันทร์แล้วก็วันนี้วันอังคารก็ย่อลงไปย่อไปหมดเลยนะแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณกฤตพร้อมหรือยังคะเรียกหลายรอบแล้วเนี่ยคุณมัทรสบอกว่าได้ยินชัดเจนแต่คุณกฤตไม่ได้ยินปอมค่ะอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคุณกฤตยังไม่ได้ยินเสียงปอมเนาะคุณกฤตอยู่ในสายนะคะคุณกฤตพร้อมหรือยังคุณกฤตคะแล้วคุณกฤตเขาไม่ได้ยินจริงๆนะทำยังไงดีล่ะเขาไม่ได้ยินจริงๆอ่ะแต่รู้ว่าอยู่ในสายแล้วอยู่ในหูเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะก็ไหนแวะดูต่างประเทศต่อตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็ยังลบนะคะแล้วก็จีนก็ลบหางเสงบวกเล็กน้อยเวสเต้ไต้หวันลบนะคะแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ก็ลบนะคะคุณกฤตพร้อมหรือยังอะคะเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมระหว่างนี้ระหว่างที่รอคุณกฤตอยู่เนี่ยช่วยไปแท็กเพื่อนแล้วก็ใส่เข้ามาที่กล่องโลกุเนี่ยที่ปอมโพสต์ภาพไปนะคะกล่องนี้เวิร์กจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าประสบการณ์การดูทีวีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะในเมืองไทยนะมีต่างประเทศด้วยชอบมากเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจบรายการแล้วจะกลับไปดูต่อมีซีรีส์ชอบอยู่นะคะคุณกฤตพร้อมหรือยังคะรอนานแล้วคุณกฤตทำไมไม่ได้ยินเสียงล่ะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทักทายกันเข้ามาต่อนะคุณนริศสวัสดีนะคะคุณรัศกรสวัสดีค่ะคุณสมพลสวัสดีค่ะคุณพุทธสวัสดีนะคะคำถามส่งเข้ามาได้นะคะทั้ง2ช่องทางคุณวันเพ็ญสวัสดีนะคะ2ช่องทางเลยนะทั้งทาง SMS นะคะ4642828แล้วก็ทางด้านของแฟนเพจนะคะที่เป็นลิงก์วิดีโอกดวิดีโอเข้าไปก่อนห้ามไปกดข้างนอกนะคะตอนนี้คุณกฤตได้ยินหรือยังเนี่ยคือคุณผู้ชมทางบ้านทราบค่ะได้ยินชัดเจนแต่ตอนนี้คือมันมีปัญหาการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์กับไมค์หรือยังไงไม่แน่ใจปัญหาทางด้านเทคนิคนะคะนี่จอก็ดับไปเรียบร้อยแล้วด้วยจอปอมก็ดับไปแล้วด้วยนะคะยังไงดีเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะรีบเข้ามาก่อนตลาดเปิดนะพักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
าละค่ะคุณผู้ชมค่ะขออภัยจริงๆค่ะที่ช้ามีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดนึงนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มส่งคำถามเข้ามาเยอะแล้วคุณกฤตอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกฤตเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยล่าสุดตอนนี้ 1,567.10 จุดนะคะเป็นการปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นไป 3.02 จุดค่ะหรือว่า 0.19% อ่ะวันนี้มองยังไงบ้างคะคุณกฤตคะครับค่ะได้ยินใช่ไหมครับค่ะได้ยินค่ะพูดเลยค่ะสำหรับตลาดภาวะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับเกิดการปรับตัวลงมาเนี่ยถือว่าเป็นการปิดฉากการรีบาวด์อย่างต่อเนื่องของเซ็ตอินเด็กซ์ถึง9วันติดต่อกันนะครับวันนี้ตลาดก็ยังคงเปิดตัวในกรอบแคบๆนะครับโดยเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้1559 1552และ1540จุดโดยมีแนวต้านที่1565 1571และ1579เนี่ยเป็นแนวต้านสำหรับวันนี้นะครับประเด็นสำคัญก็ยังคงมีอยู่ในเรื่องของการเปิด Rising Gap ของ Set Index อยู่ดีนะครับ Price Pattern ของ Set Index แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้ง Daily Weekly และ Monthly Buy Signal แต่ว่าการเร่งรีบรีบาวของ Set Index ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมีการเปิด Rising Gap สำคัญอยู่3จุดนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณ Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,412.82 จุดคงมีปัญหาสำคัญเพราะว่ามีขนาดความกว้างของแก็บดังกล่าวที่ค่อนข้างมากถึง 35.37 จุดซึ่งคาดว่า Set Index น่าจะปรับลงไปปิด Rising Gap ที่ว่าในระยะต่อไปการปิดการปรับตัวลงไปปิด Rising Gap ของ Set Index เนี่ยจะยืนยันเมื่อ Set Index เนี่ยกลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่เป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยการแกว่งตัวของ Set Index ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ทั้งจุด Daily Weekly และ Monthly Sell Signal ของ Set Index เนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นนะครับโดยจุด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ของ Set Index ขยับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1,504.12 จุดในขณะที่จุด weekly sell signal ครั้งใหม่ขยับขึ้นอยู่ที่ 1,509.98 จุดและจุด monthly sell signal ครั้งใหม่ของ Set Index ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,483.21 จุดปัจจุบันเนี่ย Set Index ที่อยู่ในกรอบ 1,554-1,598 จุดนั้นเนี่ยมีแนวรับสำคัญเนี่ยแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,554 จุดในขณะที่มีแนวต้านแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ที่ 1,598 จุดนะครับประเด็นสำคัญในวันนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าคือต้องระวังนะครับถ้า Set Index เนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาและตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคุณเกตคะเสียงหายไปคุณเกตคะค่ะได้ยินไหมครับค่ะเมื่อกี้ถึงตอนที่ 1,554 จุดอีกครั้งค่ะครับคือหมายถึงว่าถ้าเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เกิดการปรับตัวลงและปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดเนี่ยจะถือว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะเริ่มดูไม่ดีเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเมื่อเซ็ตอินเด็กซ์หลุด 1,554 จุดเนี่ยจะทำให้กรอบการแกว่งตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยย้ายขยับลงมาแกว่งตัวในกรอบ 1,532 ถึง 1,554 จุดอีกครั้งซึ่งในกรอบตรงนี้เนี่ยถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ปิดต่ำกว่า 1,554 จุดเนี่ยกรอบตรงนี้เนี่ยยังมีRising Gap เปิดไว้ในกรอบดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ 1,546.58 จุดซึ่งมีโอกาสที่ Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,546.58 จุดจะได้รับการปิดแต่ต้องรอยืนยันว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยต้องปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดนะครับแต่ว่าถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ยังไม่ปิดต่ำกว่าเนี่ยกรอบการแบ่งตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังคงแบ่งตัวในกรอบแคบๆตรงนี้นะครับบริเวณ 1,554 ถึง 1,598 จุดนะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเอาแค่วันนี้นิดนึงวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ที่ให้ไว้เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่ 1,559 จุด 1,552 จุดและ 1,545 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,565 จุด 1,571 จุด 179 จุดตามลำดับครับ1,565แล้วก็1,500เท่าไหร่นะคะ
71แล้วก็1579ครับโอเคค่ะก็แนวรับวันนี้จะมีทั้ง1559 1552 1545แนวต้าน1565 1571แล้วก็1579นะคะท็อปพิกวันนี้สำหรับทางด้านของ Asia Wealth นั้นเป็นตัวไหนคะวันนี้เราแนะนำหุ้นที่กลับมาเกิดสัญญาณซื้อใหม่นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยก็คือตัวนี้ก็คือตัวอิชิตันครับอิชินะคะอิชิตันเนี่ยกลับมาเกิดความแข็งแกร่งครั้งใหม่นะครับแล้วก็มีเป้าหมายคือเราดูแล้วเนี่ยการฟื้นตัวของอิชิตันเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยได้กลับมาเกิดเดลี่และวีคลี่บายซิกเนลแล้วก็ถ้าเดือนนี้เนี่ยสำหรับตัวอิชิตันเนี่ยปิดตลาดได้เหนือเดี๋ยวนะครับตอนนี้10.90 อิชิตันเนี่ยถ้าสำหรับเดือนนี้ปิดตลาดในเดือนมกราเนี่ยได้เหนือ11 บาทเนี่ยแต่ทำให้ตัวอิชิตันเนี่ยกลับมาเกิดมันรีบายซิกเนลครั้งใหม่พูดง่ายๆว่าหุ้นที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาลงมาโดยตลอดเนี่ยถ้าเดือนนี้อิชิตันเนี่ยสามารถปิดตลาดได้เหนือ10 บาทเนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนเป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าการแนวโน้มที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาลงมาโดยตลอดเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มหลักที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาลงเนี่ยกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็สิ้นเดือนนี้มีโอกาสที่อิชิตันเนี่ยอาจจะกลับมาเกิดมันรีบายซิกเนลครั้งใหม่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาในระยะสั้นเนี่ยไพร์แพทเทิร์นที่เกิดทั้งเดลี่แล้วก็วีคลี่บายซิกเนลเนี่ยมันบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของตัวอิชิตันนะครับโดยเราให้เป้าหมายเบื้องต้นของตัวอิชิตันไว้ที่เป้าหมายแรกอยู่ที่14 บาทแล้วก็มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่16.80 บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีตัวนี้เป็นท็อปพิกรับได้เลยไหมคะตอนนี้10.90 บาทอะค่ะแถวบริเวณนี้ก็น่าสนใจครับที่เดี๋ยวว่าถ้าดูจากไพร์แพทเทิร์นของตัวอิชิตันจากการทำ higher high หรือว่า higher low แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมี high อยู่ที่11 บาทนะครับวันนี้ก็ยังไม่สามารถทำ higher high ได้ครับก็ยังอยู่ที่11 บาทเหมือนกันแต่ว่าในกรอบตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแถวบริเวณนี้10.90 10.80 10.80 10.80เนี่ยถ้าอ่อนลงมาเนี่ยก็เป็นโอกาสในการรับครับประมาณ10.90 10.80นะคะเป็นโอกาสในการรับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดปิดสิ้นเดือนนี้เหนือ11 บาทได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นขาขึ้นชัดเจนสำหรับตัวอิชิตันใช่ไหมคะครับโอเคคราวนี้มาถึงคำถามกันบ้างคุณผู้ชมทยอยส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะผ่านทาง SMS ก็ส่งมาด้วยนะคะคุณผู้ชมเสียงคุณกริตโอเคไหมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยปอมใช้กลยุทธ์อะไรบางอย่างนิดนึงก็แต่ว่าก็เสียงน่าจะใช้ได้นะเพราะว่ามีท่านเดียวที่บอกว่าเสียงกังวานมากแต่ตอนนี้ยังไม่มีท่านอื่นเข้ามาส่งความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะบอกปอมได้นะคะท่านแรกถามถึงตัว KTB ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคุณ17 บาทค่ะตอนนี้18.70 บาทบนกระดานสำหรับตัว KTB นี่แหละครับก็แข็งแรงนะครับเพราะว่าก็เกิดการฟื้นตัวในส่วนของกลุ่มแบงก์อยู่แล้วนะครับสำหรับตัว KTB เนี่ยเราให้เป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่19.80 บาทครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นมาแถวๆบริเวณ19.80 บาทก็น่าจะเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะครับ19.80 บาทนะคะเทคโปรฟิตออกไปก่อนโอเคตัวต่อมาค่ะคือว่าคือตลาดเนี่ยยังคงแกว่งตัวผันผวนนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยสัญญาณการขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเรายังคงเชื่อว่าตลาดทบที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังไม่ลงไปปิดไรซิ่งแกปสำคัญที่บริเวณ1,412 จุดเนี่ยการขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งอย่างมากจากการเกิดทั้งเดลี่วิกฤตมันดีไปสิ่งเดียวเนี่ยการขึ้นเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังคงอยู่ในขอบเขตที่จำกัดอยู่ดีตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นราคาต้นทุนอยู่ต่ำเนี่ยแล้วก็หุ้นพอมีกำไรเนี่ยเราก็ขายตามแนวต้านได้ก่อนดีกว่าครับโอเคตัวต่อมาค่ะถามตัว TACC ต้นทุน9.75 บาททำยังไงดีคะถั่วดีไหมคะตอนนี้ก็ขาดทุนประมาณ5 สตางค์นะแต่ว่ายังดูเป็นหน้าตายังดูดีอยู่นะคุณติดว่าไงคะคือตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเกิดการเปิด rising gap ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยหาอยู่ที่9.45 บาทแต่วันนี้ที่เปิดมาเนี่ยลงที่9.60 บาทเพราะฉันมีไลซิ่งแก๊ปนะครับก็พูดง่ายๆว่าไพรซ์แพทเทิร์นตัวนี้ยังคงเกิดสัญญาณซื้ออยู่ทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนปัญหาก็คือว่าต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าเกิดปรับตัวลงมาอีกรอบนึงเนี่ยมันก็คือจะมาบอกว่าคือหุ้นเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งในรายวันรายวีคหรือก็รายมันเพราะฉะนั้นการเปิดไพรซิ่งจากวันนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องได้รับการปิดแต่ว่าถ้าแกว่งตัวไปแกว่งตัวมาแล้วเนี่ยหุ้นตัว ATSTC เกิดการทำ lower low ใหม่ก็มีโอกาสที่จะลงไปปิดไพรซิ่งจากที่เปิดไว้ก่อนวันนี้นะครับที่9.45 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามีต้นทุนอยู่แถวๆ9.75 บาทขึ้นมาพร้อมก็มีกำไรนิดหน่อยผมว่าตัวนี้ยังมีความสูญเสียที่จะเกิดการปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้เนี่ยต้นทุนอยู่ที่9.75 บาทให้ตามไว้ที่เท่าไหร่ดีคะควรจะออกที่เท่าไหร่ดีสำหรับตัว TACC เนี่ยจริงๆเนี่ยก็แถวๆพูดเป็นเรื่อง9.90 บาทก็น่าสนใจนะครับค่ะ9.90 บาทนะขายที่ตรงนั้นนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะ TPI โพลีน2.64 บาทค่ะตอนนี้2.68 บาทบนกระดานแนวโน้มเป็นยังไงดีคะสำหรับตัว TPI โพลีนนะครับก็มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็คือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเปิด falling gap อยู่แล้วว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นไปปิด falling gap แล้วก็ได้ขึ้นไปปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยคือตัว TPI โพลีนเนี่ยถือว่ามีความแข็งแกร่งนะครับจะเกิดจากการเกิดทั้ง daily weekly แล้วก็ monthly buy signal เป็นหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นครับแนวต้านถัดไปของตัวนี้จะอยู่ที่2.80 บาทแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่3.40 บาทนะครับถ้าสามารถเบรก2.80 บาทขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงอยู่ดีนะครับคือส่งค่อนข้างเพียงราคาตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่ายังถือต่อไปได้ครับถ้าเล่นสั้นๆก็กินกำไรก็ขายอยู่แถวบริเวณ2.80 บาทครับ2.80 บาทนะคะสำหรับคนเล่นสั้นแต่ถ้าผ่าน2.80 บาทไปได้ก็ยังไปต่อได้หรือ3.40 บาทครับ3.40 บาทนะคะโอเคอันนี้เสียงรอบข้างของคุณกฤตดังมากเลยอ่ะก็แก๊กก็แก๊กสุดๆเลยพยายามปรับให้อยู่นะคะคุณผู้ชมอ่ะ GTB ค่ะเจต้าแบกขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท 34 สตางค์ค่ะขอแนวรับใช่ไหมครับค่ะแนวรับแนวต้านแนวรับของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่แถว1.31 บาทครับค่ะบาท 31แนวต้านค่ะส่วนแนวต้านเนี่ยก็อยู่แถวๆบริเวณนี่แหละครับ1.40 บาทครับ1.40 บาทนะคะเป็นแนวต้านโอเคตัวนี้ในภาพของสัญญาณทางเทคนิคดูดีไหมคะดูโอเคไหมคะสำหรับตัวนี้นะครับค่ะตอนนี้บาท 34 นะคะก็ดูดีนะครับก็คือเกิดการฟื้นตัวนะครับทั้งเดย์ทั้งวีคเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อแต่ว่ามันเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับเพียงแต่ว่าเป้าหมายสั้นๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเล่นตรงนี้เนี่ยแนวรับก็จะอยู่แถวๆบริเวณเนี่ยครับ1.31 บาทใช่ไหมฮะ1.31 บาท 1.32 บาทแนวต้านแรกเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ1.40 บาท 1.41 บาทครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมีลุ้น1.50 บาทครับค่ะก็แนวต้านแรก1.40 บาทได้กำไรระยะสั้นได้โอเคก็รับบาท 31 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ย40 ถึง 41 บาทแล้วก็ถ้าเบรกไปได้ก็บาท 50 บาทนะคะต่อมา TRC ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยต้นทุนมีอยู่ที่บาท 55 บาทค่ะบนกระดานบาท 52 บาทในส่วนของ TRC เนี่ยนะครับคือจุดสำคัญของตัว TRC นี่ก็ที่แบบปิดไตรเหมือนกันนะครับเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยของ TRC เนี่ยเกิดการปรับฐานลงมาแล้วก็ทำให้เกิดมันรีซิฟซิกแนววันนี้ถ้ามีหุ้นต้องรอการติดตลาดในสิ้นเดือนมกราคมนะครับถ้า
สามารถปิดตลาดสิ้นเดือนมกราคมได้เหลือ 1.57 บาทหมายความว่า 1.58 บาทเป็นต้นไปในช่วงสุดท้ายของเดือนมกราคมจะทำให้ไพรซ์แพทเทิร์นของตัวทีอาร์ซีกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนซึ่งผมบอกว่าน่าจะไปได้ต่อนะครับตรงนี้สำคัญเพียงว่าเรียนสั้นจุดตัวทีอาร์ซีเนี่ยเรียนสั้นเนี่ยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.51 นะครับ 1.51 เนี่ยถ้าปิดถ้า 1.51 เนี่ยสำคัญนะครับตรงที่ว่าถ้า 1.51 เนี่ยยืนไม่ได้แล้วปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1.51 เนี่ยมีโอกาสที่ TRC เนี่ยจะปรับตัวลงไปปิด Pricing Gap ที่เปิดไว้ก่อนหน้าที่ 1.44 บาทครับโอเคถ้าเกิด 1.51 ยังไม่อยู่มีโอกาสที่ทางด้านตัว TRC จะลงไปปิดที่ 1.44 บาทที่เป็น Rising Gap ที่เปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าแล้วก็ยังคงต้องลุ้นรายเดือนค่ะต้องลุ้นรายเดือนนะครับถ้าเกิดว่าปิดได้อย่างที่บอกไปว่า 1.58 ปิดได้ที่ 1.58 เป็นต้นไปก็จะมีสัญญาณซื้อกลับมาครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ1รอดูรายเดือนก็คือสิ้นเดือนนี้ให้ปิดที่ 1.58 ให้ได้แล้วมันถึงจะไปต่อจะมีสัญญาณซื้อกลับมา2อย่าให้หลุด 1.51 นะคะตัวต่อมาค่ะ KTB ธนาคารกรุงไทยจะรับที่เท่าไหร่ดีคะเพราะว่าอยากจะรับรอปันผลค่ะตัวอะไรนะครับKTB ค่ะตอนนี้ 18.70 บาทจะเอาปันผลนะคะตัวนี้คือแพทเทิร์นค่อนข้างดีนะครับเพราะวันนี้ตัว KTB เองเกิดการทำเยอะหายด้วยคืออย่างที่บอกเรียนไปเป็นหุ้นตัวที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าตอนนี้น่าจะโอกาสที่จะปรับขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ19.80 บาทนะครับวันนี้เกิดการทำไฮเออร์ไฮเนี่ยคือมีโอกาสที่หุ้นจะเกิดการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะซื้อที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปันผลอยู่แล้วคิดว่าราคาไหนที่คุณแฮปปี้แล้วก็ได้ดีเวเดนที่คุณต้องการตรงนี้ก็พอรับได้ครับเป้าหมายอย่างที่บอกครับเป้าหมายรอบนี้น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ19.80 บาทจากนี้ไปก็ยังอีกประมาณบาทกว่า1.10 บาทนะครับก็ยังพอเล่นได้ครับค่ะก็คือว่าถ้าเราแฮปปี้ที่จะรับราคาไหนเพื่อที่จะรับปันผลก็เข้าไปได้เลยแล้วก็เป้าหมายถัดไปที่ทางด้านคุณกลิ่นให้ไว้คือ19.80 บาทนะคะสำหรับตัว KTB ต่อมาค่ะตัวสิริค่ะแสนสิริต้นทุน2.68 บาทบอกว่าติดมานานมากตอนนี้1.76 บาทจะทำยังไงดีคะซื้อเวทครับตรงนี้เวทได้โอเคนะตรงนี้ควรจะต้องเวทครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวสิริเองเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อได้ด้วยเป้าหมายสั้นๆเนี่ยเราให้ไว้ว่าคือเป็นคนที่แนะนำอยู่ในบทความที่ผมเขียนในวันนี้ด้วยนะครับสิริเนี่ยมีเป้าหมายแรกที่ 2.24 บาทนะครับแล้วก็เบรก 2.24 บาทไปได้เนี่ยมีลุ้นขึ้นไปทดสอบ 2.72 บาทนะครับโดยระยะสั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็มีจุด stop loss นะครับก็คือพูดง่ายๆว่า stop loss ของตัวนี้อยู่ที่ 1.62 บาทนั่นหมายความว่าถ้าสิริไม่ปิดตลาดต่ำกว่า 1.62 บาทโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแรกเนี่ยที่ 2.24 แล้วก็ 2.7 เท่าไหร่เอ่ย 2.72 ตามลำดับครับค่ะโอเคตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมีความเก่งแรงครับค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ติดที่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าติดนานมากตรงนี้ถัวได้เวทได้แล้วก็เป้าหมายแรก 2.24 เป้าหมายถัดไป 2.72 แต่ไม่ให้หลุด 1.62 นะคะถ้าหลุดคือหนีเลยใช่ไหมคะคือถ้าหลุดเนี่ยมันจะเป็นจุดเซลล์สัญญาณในระยะสั้นสำหรับพูดตัวนี้นะครับคือตัวแสนสิริเนี่ยมันมีโลอยู่ที่ 1.63พูดง่ายๆว่าขึ้นไปเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ถ้าลงมาต่ำกว่า 1.63 คือ 1.62 ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทำ lower low ในราคา cross ซึ่งมันจะบ่งบอกว่าแอสซานเนี่ยจะดูมิดแต่ว่าถ้าลงมาไม่ต่ำกว่าตรงนี้เนี่ย
มีโอกาสที่จะลุ้นการรีบาวต่อไปเพื่อทดสอบเป้าหมายแรกที่ 2.24 และ 2.72 ตามลำดับครับค่ะตัวต่อมาค่ะโรงพยาบาลบ้าง CHG จุฬารัตน์ค่ะยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านตอนนี้ 2.88 ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์สำหรับตัวนี้ดีนะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งพูดง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยถ้าจะที่นี้ไม่มีหุ้นเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะลงมาทดสอบตรงนี้ได้หรือเปล่าแถวๆบริเวณ 2.84 น่าสนใจนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเป้าหมายสั้นๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 3.04 บาทก่อนครับค่ะก็รับที่ 2.84 แต่ไม่แน่ใจว่าจะลงมาได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ลงมาล่ะคะคุณกฤตทำยังไงดีรับตรงนี้เผื่อไหมคะก็ตรงจริงๆแล้วถ้าดูจากแพทเทิร์นวันนี้ก็เกิดการเป็นหุ้นอีกตัวนึงนะครับเกิดการทำไฮเออร์ไฮค่ะทำไฮเออร์ไฮเพราะว่าไฮของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2.88 ไฮวันนี้ที่ 2.90 ก็เป็นการทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วจริงๆถือว่าไม่คิดอะไรมากเนี่ยตรงบริเวณนี้ก็น่าสนใจครับเพียงแต่ว่าแนวรับสำคัญเนี่ยถ้าลงมาแถวๆนี้ได้ก็โอเคเลย 2.84 ก็อาจจะแบบแบ่งเป็นไม้เนาะ 2.88 ไม้หนึ่ง 2.84 ไม้หนึ่งเป้าหมายขึ้นรถก่อนสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นรถสักครึ่งหนึ่งแล้วก็รอรถจอดสักครึ่งหนึ่งค่ะโอเคแล้วก็เป้าหมายให้ไว้ที่3.04 บาทนะคะโอเคตัวต่อมาค่ามาดค่ะค่ามาดยังไม่มีจะขอแนวรับนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้12.80 บาทสำหรับค่ามาดใช่ไหมครับค่ะจริงๆถ้ายังไม่มีเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับก็จริงๆแล้วแนวรับสำคัญเนี่ยก็อยู่ที่ราคาเปิดวันนี้เลยครับก็ที่บริเวณ12.70 บาทครับ12.70 บาทเป็นแนวรับนะคะครับโอเคแนวต้านล่ะคะคือสำหรับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่เรามองไว้ที่ถ้าไปรอบนี้คือถ้าเกิดว่ามีความแข็งแรงในรอบนี้นะครับเพราะว่าตัวคันมาเนี่ยมีความแข็งแรงเรียบร้อยนะครับเดลี่เป็นบายวิกลี่ก็ยังเป็นบายนะครับมันลี่นี่ยังกั้นถึงนะรอลุ้นว่ามันลี่เนี่ยสามารถเบรก13 SD ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสนะครับแล้วก็เป้าหมายที่ดูไว้เนี่ยมีโอกาสทำนิวไฮใหม่ถอยของบริษัท16 บาทครับมีโอกาสทำนิวไฮที่16 บาทเลยนะโอเคก็รับไป12.70 บาทเผื่อถ้าเกิดมันไม่ย่อก็เผื่อใจไว้ด้วยเผื่อแบ่งเป็น2ไม้ไว้ด้วยได้ใช่ไหมคะ12.80 บาทก็ได้นะคะใกล้ๆกันโอเคตัวต่อมาค่ะธนาคารทหารไทย TMBเข้ารับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้เนี่ย2.30 บาทโอ้ขึ้นมาหลายวันมากเลยตัวทหารไทยเนี่ย TMB แล้วก็แนะนำอยู่ในเปเปอร์มาหลายครั้งแล้วนะครับก็เป้าหมายแรกอยู่ที่ 2.24 บาทซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่ 2.42 เพราะฉะนั้นเท่าไหร่นะคะหมายถึง 2.42 นะครับนั่นหมายความว่าตัว TMB เนี่ยที่เบรก 2.24 มาได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายแรกเนี่ยมันเลยทำให้รอบนี้แนวรับแข็งแกร่งของตัว TMB มันจะอยู่ที่ 2.24 โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 2.42 ทีนี้เนี่ยถ้าจะรับตรงนี้แนวรับที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ 2.24 เพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มราคาให้นิดหน่อยก็ได้ครับ 2.26 อะไรอย่างเงี้ยก็พอรับได้ครับแล้วก็ไปเล่นสั้นๆเนี่ยก็ไปลุ้นเทสทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นแถวๆบริเวณ 2.42 บาทครับคุณผู้ชมบอกว่าเสียงคีย์บอร์ดดังมากไมค์วางอยู่ใกล้หรือเปล่าคือปอมจะบอกว่าปอมไม่ได้จิ้มอะไรเลยค่ะคุณกฤตเขาต้องดูกราฟนะคะคุณผู้ชมเสียงมันเลยเข้าค่อนข้างดังนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว TMB 2.24 เป็นแนวรับแต่ว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องต่อราคากันบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าแนวต้านถัดไป 2.42 นะคะโอเคต่อมาค่ะ KCM เสียงรอบข้างคุณติดดังมากจริงๆค่ะ
KCM ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้บาท23ค่ะบนกระดานบาท23ยังไม่มีคือตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณตัวนี้คือเอาแนวต้านไปก่อนนะครับคือเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ 1.31 บาทครับ 1.31 แล้วก็ 1.31 บาทครับแล้วก็ท่านแนวรับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่แถวๆบริเวณ 1.18 บาทนะครับค่ะ 1.18 เป็นแนวรับนะคะครับโอเคแล้วก็แนวต้าน 1.31 บาทตัวต่อมาค่ะอาบิโก้ค่ะอาบิโก้ไม่มีต้นทุนตอนนี้13.90 รับที่เท่าไหร่ดีคะตัวนี้แหละครับจริงๆแล้วถ้าถามตัวนี้ก็แนวรับสั้นๆก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับ12บาทจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าหลุดนี่หลุดยาวนะเป็นที่หรือว่าคือเอาสั้นๆเนี่ยแนวต้านหลักๆของตัวนี้อยู่ที่13บาทเบรก13บาทไปได้เนี่ยมีลุ้นนะครับแต่ว่าถ้าเบรก13ผู้ผิดเบรก13บาท90ได้เนี่ยมีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ14บาทเท่าไหร่นะคะขึ้นไปทดสอบเท่าไหร่นะคะคือเบรก13บาท90ไปได้มีโอกาสที่ขึ้นไปทดสอบที่ไฮเดิมนะครับแถวๆบริเวณ14.50 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเบรก13.90 บาทไม่ได้น่าจะปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่สำคัญแถวๆบริเวณ13.50 บาทครับค่ะเอางี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเข้าเอาเซฟเซฟคือรอเบรก13.90 บาทดีกว่าไหมคะครับดีกว่าครับโอเคงั้นรอเบรก13บาท90นะครับค่ะต้องราคา close โอเครอปิดวันให้เกิน13.90 บาทให้ได้ถึงจะไล่ตามได้เนาะเพราะว่าเป้าหมายถัดไปก็คือ14.50 บาทโอเคต่อมาค่ะ A-cap ค่ะอันนี้ก็ยังไม่มี A-cap ตอนนี้ยังไงครับ A-cap ค่ะ A-cap A แล้วก็ CAP อ่ะค่ะโอเคครับค่ะต้นทุนยังไม่มีนะคะตอนนี้บนกระดาน19.80 บาทค่ะครับตัวนี้ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดการทำ lower low นะครับระยะสั้นเนี่ยก็มาเกิดสัญญาณขายสำหรับหุ้นตัวนี้ก็จริงๆ daily เนี่ยเป็นเซลล์อะครับแต่ถ้าเกิดว่าดู weekly เนี่ยผมเป็น buy เพราะจากการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากทั้ง weekly และ monthly เนี่ยก็เป็น buy หมดเลยนั่นหมายความว่าหุ้นเนี่ยเปลี่ยนเทรดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเพียงแต่ว่าระยะสั้นจากการขึ้นมาที่ค่อนข้างมากจึงเกิดอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับเพราะว่าเกิด daily sell signal ซึ่งการปรับฐานใน daily เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับเพราะว่าทั้ง weekly และ monthly เนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งจากการเกิด buy signal อยู่ตัวนี้เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่นะครับ9.20 บาทนะครับถ้าหลักอยู่ตรงนี้19.20 บาทถ้า19.20 บาทที่รับไม่อยู่น่าจะลงไปทดสอบอีกทีนึงที่17.40 บาทโอเคเพราะฉะนั้นระยะสั้นตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะเข้าซื้อหุ้นคิดว่าน่าจะต้องเกี่ยงงอนราคากันนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการพักฐานคือพูดง่ายๆว่า19.20 บาทถ้าหลุดมาเนี่ย17.40 บาทสองจุดนี้น่าสนใจครับโอเครอนี้รอดูการเคลื่อนไหวของตัวหุ้นก่อนแล้วกันนะคะว่าจะหลุด19.20 บาทไหมแต่สมมติถ้าเกิดไม่หลุดรับได้เลยก็ตรงนี้เป็นแนวรับแถว19.20 บาทครับโอเคมีแต่ว่าการขึ้นมาของตัวนี้ก็ยังไม่มีความแข็งแรงเพราะว่าเดลี่เป็นเซลล์นี้ยังคงจะต้องแกว่งตัวสักพักใหญ่นะครับตรงนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยถามว่าเมเจอร์เทรนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเพียงแต่ว่ารายวันอยู่ในช่วงการพักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซื้อเต็มจำนวนอะไรซื้อแบ่งพอร์ตจะได้ครับค่อยๆทยอยลงมาค่อยๆทยอยซื้อค่อยๆทยอยซื้อดีกว่านะคะคุณผู้ชมให้เปรียบเทียบระหว่าง TFG กับ GFPT เลือกตัวไหนดีคะตัวนี้ไม่ได้ยินเลยครับเปรียบเทียบระหว่าง TFG กับ GFPT ค่ะเลือกตัวไหนดีคะ TFG ค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปค่ะตอนนี้ไซด์เวย์อยู่7.10 บาทมาตลอดเลยกับ GFPT ใช่ไหมครับ
GFPT ก็ตอนนี้ล่าสุดนะคะ15.30 บาทค่ะถ้าจะเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะครับค่ะอธิบายอีกทีครับ GFPT ดูดีกว่าดูดีกว่าแต่ตัว DFG พึ่งเฉยคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือดูดีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวตัว G ไอตัว GFPT เนี่ยปรับตัวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัว TFG ลิงก์ราคาในระดับไซด์เวย์มาประมาณเป็นเดือนเนี่ยเดือนกว่าได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าตัว TFG ปิดตลาดได้ที่7.80 บาทขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มบ่งบอกถึงการฟื้นตัวราคาแรกแล้วมีโอกาสที่จะทำนิวไฮกับบุญตัวนี้ถ้าถามผมดู GFPT แข็งแรงกว่าแต่อยากให้ดูการปิดตลาดของ TFG วันนี้ถ้าปิดตลาด7.80 บาทได้เนี่ยน่าสนใจครับถือเป็นครับตัวนี้น่าสนใจครับโอเคอ่ะคอยดูสำหรับตัว TFG วันนี้ว่าจะปิด7.10 บาทได้ไหมถ้าปิดได้รับได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็รอลุ้นต่อไปลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อไปโอเคครับต่อมาค่ะมิ้นค่ะมิ้นตัวนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่มีจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีคะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะคุณกฤตจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยวันนี้มิ้นเนี่ยขายเดิมอยู่36.25 บาทวันนี้ก็ยัง36.25 บาทค่ะก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ตรงกรอบนี้แนวรับสำคัญก็อยู่แถวๆบริเวณ36 บาทนะครับค่ะแล้วแนวถ้าจะรับตัวนี้จริงๆคือสำหรับตัวมิ้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าดูสั้นๆแล้วเนี่ยเดลี่ยังไม่เป็นบายนะครับพี่เดี๋ยวว่าก็พยายามที่จะเป็นบายอยู่วีคลี่ก็ยังไม่บายมันลี่เป็นบายหมายความว่าการอ่อนตัวของเดลี่แล้วก็วีคเดลี่แล้ววีคลี่เนี่ยมันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแต่ถ้าเป็นเนี่ยครับ36 บาทหรือว่าต่ำกว่า36 บาทก็น่าสนใจครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเกิดเปรตแถวๆนี้เป้าหมายหรือแนวต้านถัดไปเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณ37.25 บาทครับ37.65 บาทใช่ไหมคะ25ครับ37.25 บาทโอเคก็ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยซื้อไปก่อนคือถ้ามันเบรกขึ้นไปได้37.25 บาทคือเป้าหมายไปนะคะต่อมาค่ะ EKH ค่ะเอกชัยการแพทย์รอรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะสัญญาณไม่ดีเลยครับเอกชัยการแพทย์ค่ะ EKH ค่ะ EKH ค่ะตอนนี้7.15 บาทยังไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวถึงที่แพทเทิร์นค่อนข้างดีนะครับก็บริการประทับถ้าย่อลงมาเนี่ยแถวๆบริเวณ7.50 บาทน่าสนใจครับตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นครับค่ะโดยเป้าหมายถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยคือหมายถึงว่าเกิดการฟื้นตัวแล้วนะครับรอบนี้ก็คาดหวังแถวๆบริเวณ7.65 บาทครับค่ะโอเคขอเป็นตัวสุดท้ายนะคะเมก้าค่ะเมก้าต้นทุน25.45 บาทแนวต้านเท่าไหร่คะตอนนี้25.75 บาทบนกระดานต้นทุน25.45 บาทสำหรับตัวเมก้าเนี่ยแนวต้านสั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่26.50 บาทนะครับเบรก26.50 บาทไปได้ไปแถวๆเบรก30 บาทครับโอเค26.50 บาทถ้าเบรกไปได้ไปต่อที่30 บาทเป็นแพทเทิร์นของการทำนิวไฮอะครับใช่ครับโอเคค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกันใหม่เนาะวันนี้มีปัญหาติดขัดหลายเรื่องเหลือเกินนะคะทั้งเสียงทั้งจอทั้งอะไรก็ตามต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤตนะคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่มาร่วมตอบคำถามกับเรานะคะขอบคุณค่ะคุณกฤตค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สำหรับเรานะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อยังไงย้ำอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านที่วันนี้ทนฟังกันโดยมาโดยตลอดนะเดี๋ยววันนี้ต้องขออภัยจริงๆต้องจบรายการแล้วนะคะพรุ่งนี้ส่งคำถามกันใหม่นะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกรับกล่องโลกุนะคะ
ตัวนี้มีแค่ USB เสียบเข้ากับทีวีจบได้ดูทุกช่องทั่วโลกทั้งไทยเทศคุณอยากดูหนังอยากดูอะไรก็ตามเนี่ยดูได้หมดจริงๆปอมลองมาแล้วชอบเดี๋ยวจะกลับไปดูที่บ้านแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราเปลี่ยนเวลาเข้านะ 9:40 นะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่แล้วก็เลิกประมาณนี้ 10:40 วันนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ